วีระกาประจำเดือนเมษาโอ้โหการลงทุนไม่ดีเลยนะปีละกาเมษานี้เดอะเดซขึ้นกับสามดาบนะเดอะเดซขึ้นกับสามดาบไม่ควรลงทุนนะคะนะเดอะเดซขึ้นกับสามดาบคือการลงทุนไม่ดีนะอาจจะมีการยุบกิจการหรือว่าเลิกกิจการปิดกิจการหรือว่าเลิกทำธุรกิจก็ได้นะสำหรับวีรกานะอาจจะปิดบริษัทลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีเลยคืออาจจะทะเลาะกับหุ้นส่วนไปสามดาบหุ้นส่วนแตกมีปัญหาทะเลาะวิวาทกันเลยเมษายนนี้คือไม่ดีเลยไม่ควรลงทุนทำธุรกิจอะไรเลยสำหรับวีรกานะแต่ธุรกิจที่ดีถ้าเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยนะก็จะดีนะถ้าเด็กนักเรียนไปสอบ